สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำกล้วยฉาบเนยน้ำตาลกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันทำกินทำขายได้เลยไปดูวิธีทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะเตรียมน้ำเปล่าไว้สำหรับแช่ล้างยางกล้วยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะตัดหัวตัดท้ายกล้วยน้ำว้าดิบตัดเสร็จก็ใช้มีดกรีดลงไปที่เปลือกกล้วยแบบนี้ค่ะก็ให้ใช้มีดกรีดให้รอบเปลือกกล้วยนะคะแล้วก็นำลงไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำกล้วยน้ำว้ามาปอกเปลือกกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราแช่กล้วยน้ำว้าไว้ในน้ำเปล่าแบบนี้เลยค่ะก่อนที่จะปอกกล้วยน้ำว้าเราก็จะเตรียมเป็นน้ำเปล่าและเกลือไว้สำหรับแช่กล้วยค่ะการที่เราแช่กล้วยไว้ในน้ำเกลือแบบนี้จะช่วยทำให้ผิวกล้วยไม่ดำค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปผสมกับน้ำเปล่าได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้คนเพื่อให้เกลือละลายพอคนจนเกลือละลายดีแล้วเราก็จะปอกกล้วยลงไปแช่ไว้ในน้ำเกลือเลยค่ะขั้นตอนการปอกเปลือกกล้วยก็ไม่ยากค่ะให้ใช้มีดกดลงไปที่รอยกรีดบนเปลือกกล้วยแล้วก็แกะออกมาแบบนี้เปลือกกล้วยก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายได้เลยค่ะปอกเสร็จก็ให้นำกล้วยไปแช่ไว้ในน้ำเกลือได้เลยปอกเสร็จก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะแช่กล้วยไว้ในน้ำเกลือ5นาทีเพื่อไม่ให้ผิวกล้วยดำค่ะแช่กล้วยในน้ำเกลือครบ5นาทีเราก็จะนำกล้วยของเราขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำโดยไม่ต้องนำไปล้างน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนของกล้วยไว้ก่อนค่ะเราก็จะมาเตรียมน้ำมันต่อเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ตั้งกระทะเสร็จแล้วก็ให้ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันถุงถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นแบบขวดได้เลยค่ะเราก็จะใช้อยู่ที่2ลิตรใส่น้ำมันลงไปเสร็จก็ให้เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่ค่อยปรับมาใช้ไฟกลางในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ใบเตยลงไปทอดรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นมาในช่วงที่รอให้น้ำมันร้อนเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นกระดาษซับมันค่ะเวลาทอดกล้วยเสร็จเราก็จะนำมาพักไว้ในกระดาษซับมันแบบนี้พอน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาได้ที่แบบนี้เราก็จะตักใบเตยออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรับจากไฟแรงมาใช้เป็นไฟกลางค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะสไลด์กล้วยของเราลงไปในน้ำมันเลยค่ะเราจะต้องใช้น้ำมันที่ร้อนจัดค่ะถ้าน้ำมันไม่ร้อนจัดอย่าสไลด์กล้วยลงไปเด็ดขาดเพราะจะทำให้แผ่นกล้วยอมน้ำมันและที่สำคัญแผ่นกล้วยจะติดกันเวลาทอดออกมาก็จะเป็นแผ่นไม่สวยค่ะส่วนวิธีทอดกล้วยที่ละเอียดเราก็ได้จัดทำไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วค่ะสามารถกดดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยพอสไลด์กล้วยลงไปเต็มกระทะแล้วจากนั้นก็ให้ใช้กระชอนตีแผ่นกล้วยให้หลุดออกจากกันค่ะเสร็จแล้วก็ให้ทอดไปจนกว่าแผ่นกล้วยจะสุกได้สีตามต้องการค่ะพอทอดแผ่นกล้วยสุกดีแล้วเราก็จะตักกล้วยของเราขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้สลัดเพื่อเป็นการไล่น้ำมันค่ะจากนั้นเราก็จะสไลด์กล้วยลงไปทอดรอบใหม่เลยค่ะย้ำนะคะในการที่สไลด์กล้วยลงไปทอดน้ำมันจะต้องร้อนจัดเท่านั้นทอดเสร็จเราก็จะนำกล้วยมาพักไว้ในกระดาษซับมันแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทอดต่อไปจนกว่ากล้วยของเราจะหมดค่ะทอดเสร็จเราก็จะพักกล้วยของเราไว้ให้คลายร้อนขั้นตอนนี้จะสังเกตว่าแผ่นกล้วยของเราไม่อมน้ำมันค่ะในช่วงที่พักกล้วยให้คลายร้อนเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นน้ำเชื่อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำตาลทรายจากนั้นใส่เกลือเราจะใส่เกลือลงไปเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับน้ำเชื่อมค่ะจากนั้นใส่ใบเตยตามด้วยเนยเค็มถ้าใครไม่มีเนยเค็มก็สามารถใช้เป็นเนยจืดได้ค่ะแต่ให้เพิ่มอัตราส่วนเกลือนิดหน่อยพอใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วให้นำมาตั้งไฟในขั้นตอนนี้เปิดใช้เป็นไฟอ่อนค่ะ
จากนั้นก็คนไปจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีพอคนจนน้ำตาลทรายละลายดีจากนั้นให้ปิดไฟแล้วก็ยกออกไปพักให้คลายร้อนค่ะในขั้นตอนการต้มน้ำเชื่อมเราจะเอาแค่พอน้ำตาลทรายละลายพอค่ะพอน้ำเชื่อมคลายร้อนเราก็จะนำมาผสมกับแผ่นกล้วยกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ตักน้ำเชื่อมราดได้ตามความชอบเลยค่ะพอใส่น้ำเชื่อมลงไปเยอะแล้วจากนั้นก็ให้นำกล้วยมาเขย่าหรือว่าสลัดแบบนี้เพื่อให้น้ำเชื่อมได้เคลือบแผ่นกล้วยดีค่ะพอเขย่าจนน้ำเชื่อมเคลือบแผ่นกล้วยดีแล้วเราก็จะนำกล้วยมาเทใส่ซึ้งแบบนี้หรือถ้าใครมีกะละมังแบบรูก็สามารถเทใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่แช่กล้วยไว้ในน้ำเชื่อมเด็ดขาดเพราะจะทำให้แผ่นกล้วยนิ่มและเละได้ค่ะจากนั้นก็ให้พักกล้วยไว้ให้เสด็จน้ำเชื่อมค่ะในช่วงที่รอเราก็จะมาเตรียมน้ำมันไว้สำหรับทอดรอบ2กันค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันใหม่ถ้าใครจะทำขายแนะนำให้เป็นน้ำมันใหม่เลยนะคะกล้วยของเราจะได้กรอบไม่อมน้ำมันแต่ถ้าใครจะทำทานเองก็ใช้เป็นน้ำมันเก่าที่ใช้ทอดกล้วยในรอบแรกก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ใบเตยลงไปทอดรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมในขั้นตอนนี้เราก็ได้เปิดไฟแล้วนะเราใช้เป็นไฟแรงค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนในขั้นตอนที่รอให้น้ำมันร้อนเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นกระดาษซับมันวางไว้บนถาดแบบนี้ค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ให้ตักใบเตยออกให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้ปรับไฟใช้เป็นไฟกลางค่อนไฟอ่อนค่ะในขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเพราะจะทำให้น้ำเชื่อมไหม้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยที่เคลือบน้ำเชื่อมลงไปทอดได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องหมั่นคนอย่างเร็วแผ่นกล้วยจะได้สุกเสมอกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำกล้วยลงไปทอดรอบใหม่เลยค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องรีบทำเพราะถ้าไม่รีบทำจะทำให้น้ำตาลไหม้ได้นะคะพอใส่ลงไปเสร็จก็ให้รีบคนกลับด้านเพื่อให้แผ่นกล้วยของเราสุกเสมอกันดีค่ะพอทอดกล้วยจนสุกได้สีตามต้องการแล้วก็ให้ตักกล้วยขึ้นค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้สลัดเพื่อเป็นการไล่น้ำมันด้วยทำแบบนี้กล้วยของเราจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะทอดไปจนกว่ากล้วยของเราจะหมดค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะในขั้นตอนนี้แม่คีมก็ได้พักกล้วยฉาบไว้ให้คลายร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยค่ะว่าจะกรอบขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาแพ็คใส่ถุงให้ดูกันค่ะวันนี้เราใช้เป็นถุงจีบใสขนาด 5x8 นิ้วมาแพ็คให้ดูกันเลยค่ะสำหรับท่านไหนที่จะทำขายหรือจะทำเป็นของฝากก็ได้ค่ะส่วนการบรรจุถุงก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใส่น้อยหรือใส่มากขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะพอบรรจุกล้วยลงไปที่ถุงเสร็จแล้วก็ให้นำแบรนด์ตัวเองหรือจะเป็นสติ๊กเกอร์มาติดก็ได้ค่ะอันนี้เราก็จะใช้เป็นแบรนด์ตัวเองแล้วก็ใช้แม็กเย็บแบบนี้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำกล้วยฉาบเนยน้ำตาลยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้สามารถทำกินทำขายเพื่อสร้างอาชีพได้จริงค่ะส่วนวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวแม่คีมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ